วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกับเพื่อนก็มากินข้าวกันที่ร้านลูกชิ้นปลาอร่อยที่เมืองเอกซอยมอรังสิตนะครับจะเป็นไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยดีกว่านะครับอะไรนี่ครับวันนี้แล้วแต่ครับกินอะไรครับก๋วยเตี๋ยวปลาครับกินก๋วยเตี๋ยวปลาเลยมาเป็นฟองก็นั่งดูมันมึงฟองดูก็ถามฟองฮะสามเลยสามเออหนึ่งสองหกหนึ่งครับหกสองเลยเขามีขนนิดปะครับแต่ขนเล็กค่ะอ๋อของแรกครับกระเจ้านี่เป็นจานเล็กจานใหญ่ช้าจานเท่าไหร่ครับจานใหญ่ก็ได้45ใหญ่ใหญ่70จานเล็กมันนิดเดียวเอาใหญ่ก็ไดกินเก่งนะครับแต่ถ้าอยู่ร้านนะฮะยังไม่ได้หิวตอนคืนกำลังเตรียมของ
กินแล้วนะนี่ครับความอร่อยมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยจมปากจ้าวเลยหรือกูโอ้ยเย่คือคู่เนี้ยพี่คือหน้าเด็กนี่เต็มราคา479บาทอ่ะขอบคุณครับวันนี้ที่สั่งมาทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณ4เมนูนะครับที่สั่งมากินกันก็เมนูอื่นๆผมยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวค่อยมาซ้ำวันหลังวันนี้ก็มีต้มยำปลาจ้อปลาแล้วก็ปลาหมึกฟองดูส่วนเมนูที่4เนี่ยเพราะว่าพี่เขาบอกครัวจะปิดแล้วก็เลยสั่งมาจะเป็นปูนิ่มผัดผงกะหรี่ราคารวมทั้งหมด479บาทข้าวอีก4จานแล้วก็โค้ก2ขวดนะครับก็ราคาไม่ได้แพงนะครับราคาถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยแล้วก็อาหารก็รสชาติดีย่อถ้าใครอยู่แถวรังสิตแล้วอยากกินปลาที่ไม่คาวเนี่ยผมแนะนำร้านนี้เลยก็ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาอร่อยอยู่ในซอยเมืองเอกรังสิตนะครับตรงทางก่อนที่จะเลี้ยวไปเข้าทางมหาลัยรังสิตนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ